มิ้นท์ชลิดาถูกจ่อไมค์ถามข่าวลือแมทพิรณีเตรียมแต่งสงกรานต์ฟ้าแลบหลังจากที่มีกระแสข่าวลือออกมาว่านางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยเตรียมแต่งฟ้าแลบกับสงกรานต์เตชะนรงค์ก็ทำเอาหลายคนแอบลุ้นไปกับข่าวดีนี้ไม่น้อยล่าสุดได้เจอมิ้นท์ชลิดาแฟนสาวของภูผาน้องชายของสงกรานต์ก็ไม่พลาดที่จะสอบถามถึงกระแสข่าวลือนี้ซึ่งสาวมิ้นท์ตอบเรื่องนี้ว่าผู้สื่อข่าวถามว่าเรากลายเป็นโฆษกบ้านเตชะนรงค์ไปแล้วข่าวว่าแมทพิรณีกับสงกรานต์เตชะนรงค์จะแต่งงานฟ้าแลบจริงหรือเปล่าโดยมิ้นได้ตอบว่าจริงหรอไม่ทราบเองจริงๆไม่รู้คือไม่มีใครบอกเราจริงๆคุยกันล่าสุดก็คือตอนเจอกับแก๊งเฟอร์บี้ที่ไปภูเก็ตด้วยกันคือต้องบอกว่าพี่น้องบ้านนี้เขาไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันคนหนึ่งอยู่เขาใหญ่คนหนึ่งอยู่กรุงเทพแล้วพี่สงกรานต์เขาโตเมืองนอกแล้วพี่ผาเขาก็อยู่กับพี่สาวมากกว่าก็เลยจะรู้เรื่องของพี่สาวมากกว่าพี่ชายถามต่ออีกว่าถ้าเขามีข่าวดีจริงๆเราจะยังไงมินได้ตอบว่าก็ต้องแล้วแต่เขาถ้าเขาแฮปปี้ก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้ามีข่าวดีจริงๆเราไม่ตกใจใช่ไหมโดยมินได้ตอบว่าตกใจตอนนี้แหละเมื่อถามต่ออีกว่าแล้วเราได้คุยกับแมทไหมมินได้เผยว่าไม่ได้คุยเลยค่ะไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกันอยู่แล้วอย่างที่บอกตอนที่เขาคุยกับเราก็ไม่รู้เรื่องและไม่เคยคุยว่าเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาค่ะเมื่อถามว่าแต่คาดว่าไม่น่าจะมีเรื่องให้ช็อกใช่ไหมมินได้พูดว่าถ้าช็อกก็คงช็อกพร้อมกันแน่นอนค่ะพร้อมกับหัวเราะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ